สเด็จเตี่ยของนักเรียนในเรือโรงเรียนในเรือร่วมกับ3สมอสมาคมขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเสด็จเตี่ยของนักเรียนในเรือเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนม์ในวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566เวลา 9:30 นโดยมีผู้ให้ความรู้งานเสวนาได้แก่หม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรพลเรือเอกไพโรจน์แก่นสารพลเรือเอกจุมพลลุมพิกานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รังสิพันธ์แข่งขันและมีคุณเบสออนพิมพ์รักษาผลเป็นพิธีกรดำเนินการเสวนาณหอประชุมภูติอนันต์กองบัญชาการโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook กองทัพเรือลอยัลไทยเนวีหรือผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมการเสวนาดังกล่าวสามารถเข้าลงทะเบียนโดยสแกน QR Code หรือโทรสอบถามได้ที่กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการโรงเรียนในเรือหมายเลขโทรศัพท์024757403และ024753963ในวันและเวลาราชการสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือตีหญิงพิมพ์จีมีสีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมรายการฐานเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และทาง YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะและในคลิปที่ทุกท่านได้เห็นกันไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็เป็นการเชิญชวนนะคะร่วมการงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อเสด็จเตี่ยของนักเรียนในเรือค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะที่ทางโรงเรียนในเรือได้ร่วมกับ3สมอสมาคมที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่15พฤษภาคม2566นี้นะคะเวลา 9:30 นณหอประชุมภูติอนันต์กองบัญชาการโรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อลงทะเบียนร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ค่ะได้ที่กองกิจการพลเรือนกองบัญชาการโรงเรียนในเรือค่ะสามารถโทรได้024757403และ024753963ค่ะและเรานะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของกองทัพเรือ Royal Thai Navy ของเราด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยค่ะกับช่วงทหารเรือเล่าข่าวค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะผู้บัญชาการทหารเรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนาณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะเมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมสัมมนา Maritime Security Symposium 2023ณโรงแรมแกนไฮแอทกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะโดยมีผู้บัญชาการทหารเรือนะคะพร้อมผู้แทนประเทศในอาเซียนจำนวน10ประเทศเข้าร่วมการประชุมค่ะภายใต้แนวคิด ASEAN at the Forefront EmphasizingAsian Perspective Highlighting Its Strength มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ด้านความมั่นคงทางทะเลในปัจจุบันค่ะโดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลนะคะทางด้านกฎหมายและทางภาคเศรษฐกิจจากประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เป็นวิทยากรบรรยายค่ะในหัวข้อ The Southeast Asian Region A Theater of Converging Challenge and Interestและ The ASEAN Perspective Upholding ASEAN Centrality Highlighting Cooperation ค่ะโดยกองทัพเรือฟิลิปปินส์นะคะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2566ค่ะ
มากันที่ข่าวถัดมาค่ะทางกองทัพเรือค่ะประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะวันที่8พฤษภาคม2566ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนม์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณสวนกรมหลวงชุมพรกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับค่ะสำหรับพิธีมังคลาภิเษกนี้นะคะได้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์จำนวน19รูปมานั่งปรกอธิษฐานจิตประจุพระพุทธคุณค่ะอาทิเช่นหลวงปู่ฮกวัดราชเรืองสุขจังหวัดชลบุรีเป็นประธานจุดเทียนชัยหลวงพ่อรัฐวัดป่าหวายจังหวัดระยองและหลวงพ่อทวดวัดใหม่ทรายมูลอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเป็นต้นค่ะทั้งนี้ค่ะการสร้างเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้เป็นการสร้างย้อนรอยประวัติศาสตร์100ปีจากอดีต19พฤษภาคม2466จนถึง19พฤษภาคม2566ค่ะโดยผู้สนใจเช่าบูชานะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการพลเรือนฐานทัพเรือสัตหีบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่0946153526ค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการฝึกค่ะกองทัพเรือไทยกองทัพเรือสหรัฐร่วมเปิดการฝึกผสมคาราต2023ค่ะเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะเสนาธิการกองเรือยุทธการเป็นประธานฝ่ายไทยและผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสมที่76กองทัพเรือสหรัฐเป็นประธานฝ่ายสหรัฐค่ะเปิดการฝึกผสมกระดัด2023ณเรือหลวงนเรศวรท่าเรือแหลมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งการฝึกผสมกระดาษ2023นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้ง2ประเทศและเข้าร่วมกันพัฒนาความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติร่วมกันในทุกระดับเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติการและยกระดับขีดความสามารถภาพสถานการณ์ทางทะเลค่ะโดยในปีนี้ค่ะได้ทำการฝึกในระหว่างวันที่6ถึง17พฤษภาคม2566ค่ะโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการฝึกปฏิบัติการตรวจค้นเรือร่วมกันของทั้ง2ประเทศค่ะมีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรม CSR จัดการแสดงดนตรีและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจะมีการฝึกทางทะเลค่ะในวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานนิทรรศการและการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติครั้งที่8ณสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะในระหว่างวันที่3ถึง5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือร่วมงานนิทรรศการด้านการป้องกันทางทะเลนานาชาติเอเชียนะคะ2023ค่ะ International Maritime Defense ExhibitionAsia 2023ค่ะและเข้าร่วมการประชุมการรักษาความมั่นคงทางทะเลนานาชาติครั้งที่8 International Maritime Security Conference ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือและผู้แทนทางการทูตประเทศต่างๆ40ประเทศตลอดจนเรือรบจากประเทศต่างๆเข้าร่วมงานจำนวน25ลำค่ะในทางกองทัพเรือไทยนะคะได้จัดเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงานณสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วยค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการเจรจาและสร้างความร่วมมือให้ทะเลเป็นที่ที่ปลอดภัยมีความมั่นคงและเอื้อประโยชน์ให้แก่ทุกชาติอย่างเท่าเทียมกันค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำจากทั่วโลกบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงความร่วมมือและสันติภาพในทะเลและทางกองทัพเรือค่ะได้แสดงจุดยืนในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในทะเลผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆเพื่อให้ทะเลเป็นพื้นที่ที่คนไทยสามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยค่ะและนี่ค่ะคือทั้งหมดของช่วงฐานเรือเล่าข่าวค่ะค
ข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะมาเริ่มกันที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุออกจากเกาะไปรักษาตัวยังฝั่งค่ะเมื่อวันจันทร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491เกาะหลีเป๊ะสนับสนุนยานพาหนะลำเลียงผู้ป่วยนายบุญช่วยแซ่เอี้ยวอายุ44ปีมีอาการปวดบริเวณชายโครงด้านขวาหลังตกจากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะโดยทางแพทย์นะคะได้วินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะช็อกค่ะไม่สามารถนำส่งทางทะเลได้เนื่องจากสภาพอากาศคลื่นสูงและไม่มีเรือในพื้นที่จึงต้องส่งผู้ป่วยทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ทางทหารค่ะการนี้ค่ะหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491เกาะหลีเป๊ะซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่นะคะจึงได้จัดกำลังพลและเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถยนต์ให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเฮลิคอปเตอร์ค่ะซึ่งสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกจากเกาะไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลสตูลได้อย่างปลอดภัยค่ะมากันในพื้นที่ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะในช่วงเวลาประมาณ21นาฬิกาชุดลาดตระเวนสถานีเรือบ้านแพงนะคะได้ทำการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าประมาณ 156,000 เม็ดค่ะและเรือกีบเพรายาวพร้อมเครื่องยนต์1ลำที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านน้อยลวงมองตำบลหนองเทาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมจึงได้ทำการตรวจยึดและนำของกลางมาที่สถานีเรือบ้านแพงเพื่อทำการบันทึกและส่งสถานีตำรวจภูธรท่าอุเทนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะต่อมาค่ะในวันที่8พฤษภาคม2566ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน2คนค่ะพร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าค่ะจำนวนกว่า 600,000 เม็ดเลยค่ะและรถยนต์นะคะจำนวน1คันณหน่วยเรือพลพิสัยตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะและในช่วงนี้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการเกิดเหตุไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงในเขตพื้นที่ต่างๆนะคะจึงได้จัดกำลังพลรถดับเพลิงและรถน้ำค่ะพร้อมยุทโธปกรณ์นะคะให้ความช่วยเหลือในการดับไฟที่ไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะรวมไปถึงไฟที่ไหม้โรงสูบน้ำชลประทานจังหวัดนครพนมและก็มีไฟไหม้นะคะที่โรงฆ่าสัตว์จังหวัดหนองคายค่ะโดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันค่ะกับช่วงทหารเรือบอกต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีบอกต่อหลายเรื่องมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบกันค่ะสำหรับบอกต่อแรกในวันนี้นะคะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือมีความประสงค์รับสมัครและทำการสอบบุคคลพลเรือนนะคะจำนวน39อัตราเข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพานนาวิกโยธินสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยรับสมัครทั้งชายและหญิงเลยค่ะในส่วนของเพศชายนะคะ37นายค่ะอายุ 18-30 ปีและเพศหญิง2นายอายุ 18-25 ปีค่ะโดยเปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะของวันที่3มิถุนายน2566นี้ค่ะตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะโดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.marineranger.com ค่ะและสำหรับบอกต่อที่2ค่ะบอกต่อถัดมานะคะสัปดาห์หน้าค่ะระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคมทางกองทัพเรือค่ะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อสังคม CSR ณหาดไซรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าประมวงเธอพระองค์เจ้าอภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะอาทิกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและก็ผู้ป่วยติดเตียงค่ะพิธีเปลี่ยนธงราชนาวีและธงพระยศการประดับตราสัญลักษณ์100ปีนิทรรศการเทิดพระเกียรติและการแสดงแสงสีเสียงต่างๆค่ะโดยทางทีมงานหารเรือเล่าข่าวของเรานะคะก็จะนำภาพบรรยากาศของกิจกรรมดังกล่าวมาให้ท่านได้รับชมกันอีกครั้งฝากทุกท่านติดตามค่ะ
และในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะกองทัพเรือก็ได้จัดนิทรรศการพิเศษค่ะในโอกาสครบรอบ100ปีวันสิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยภายในงานนะคะมีการจัดนิทรรศการพระประวัติของเสด็จเตี่ยองค์บิดาของทหารเรือไทยและคุณูปการที่ทรงมีต่อกิจการกองทัพเรือไทยค่ะรวมไปถึงจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประวัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือไทยหลายด้านค่ะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมากันค่ะจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้โดยเปิดให้เข้าชมในวันและเวลาราชการระหว่างวันที่16ถึง31พฤษภาคม2566นี้ค่ะระหว่างเวลา 9:00 นถึง 15:30 นะคะณอาคาร Utility Hall ข้างอาคารราชนาวิกสภาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะหรือจะสามารถนั่งเรือข้ามฟากจากท่านิเวศวรดิษฐ์นะคะที่ติดกับท่าราชวรดิษฐ์ค่ะมาอาคารราชนาวิกสภาได้เลยค่ะเดินทางได้สะดวกมากเลยค่ะก็ขอเชิญทุกท่านมาชมนิทรรศการกันค่ะและสำหรับบอกต่อถัดมาค่ะคุณผู้ชมนะคะยังสามารถร่วมบริจาคเงินนะคะโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยในการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่49เฉลิมพระเกียรติองค์บิดาของทหารเรือไทยแสงทิพย์แห่งอาภากรเสียงทิพย์จากราชนาวีค่ะที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่27และวันพุธที่28มิถุนายน2566เวลา 19:30 นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะและผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสามารถร่วมบริจาคนะคะโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115107-5411ค่ะและบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะหมายเลขบัญชี662-343-9609ค่ะในชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่49และส่งสำเนาใบโอนเงินนะคะไปที่กรมการเงินฐานเรือค่ะหมายเลขโทรสาร024755557นะคะหรือว่า LINE ID นะคะ FINN97531ค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่บริจาคนะคะสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการเงินฐานเรือนะคะโทร024755683ค่ะโดยภายในงานนะคะได้มีศิลปินมากมายเลยค่ะมาร่วมขับร้องบทเพลงในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะเช่นเคยค่ะฝากทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการหารเรือเล่าข่าวได้ทาง Facebook Fanpage กองทัพเรือ Royal Thai Navy และทาง YouTube Channel กองทัพเรือ Royal Thai Navy Official Channel ค่ะและทุกท่านนะคะสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะหรือสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันและทางทีมงานหารเรือเล่าข่าวต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ